ครูกายแก้วมีเพื่อนแล้วบางเกิดเทพองค์ใหม่ยิ่งจอกก้าวหางตั้งบูชากลางราชดาภิเษกสดสดสุดยอดสุดสดไปเลยครูกายแก้วมีเพื่อนแล้วบางเกิดเทพองค์ใหม่ยิ่งจอกก้าวหางตั้งบูชาราชดาภิเษกตอนนี้รูปปั้นสีดำทั้งองค์ตาแดงมีเขี้ยวมีปีกและเล็บยาวแหลมสีแดงติดสะพานข้ามคนเดินถ้าไม่กลายไปที่คือหาว่าคืออะไรก่อนจะถึงบางอ้อคือครูกายแก้วที่มีลูกศิษย์บางกลุ่มนับถือว่าเป็นปรมครูผู้เรืองเวทถูกนำไปตั้งให้บูชาใจกลางเมืองหลวงย่านราชดาภิเษกท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากคนไทยทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยล่าสุดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนFacebook สิทธิ์มีครูได้เผยแผ่ภาพชุดของรูปปั้นหลายองค์ระบุว่าเตรียมพบกับปรากฏการณ์กลางใจเมืองกรุงเทพมหานครราชดาภิเษกเร็วๆนี้ณศาลครูกายแก้วราชดาที่จะมีเหล่าทวยเทพต่างๆมาลงให้ผู้คนได้กราบไหว้ขอพรกันจุใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นครูกายแก้วพระพรหมพระแม่ปุรคานางพญาจิ้งจอกก้าวหางเฮงเจียและอื่นๆอีกมากมายและแน่นอนครับที่นี่จะเป็นที่แรกที่มีการแก้ชงครบสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยฝากติดตามกันด้วยนะครับสิทธิ์มีครูอ๋ออาจารย์หน่อยพิกฟ้าขอบคุณที่รับชมข่าวดีๆข่าวบันเทิงข่าวสดทุกข่าวนานาประการอิรินเลิฟภูมิใจนำเสนอแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ